25สัตว์น้ำรูปร่างหน้าตาประหลาดคนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงมาสมุทรพวกเขาอาจคิดถึงปลาวาฬปลาโลมาปลาฉลามและสัตว์อื่นๆในขณะที่คุณดำดิ่งลึกลงไปใต้ทะเลที่น้ำได้รับแรงกดดันสูงอุณหภูมิลดลงสิ่งมีชีวิตที่คุณเห็นก็จะดูแปลกประหลาดมากขึ้นถ้าคุณไม่เชื่อมาดูกันลองฮอนคาวฟิชมันดูสีเหลืองสดใสคล้ายกับตัวการ์ตูนโปเกมอนบางคนมองว่ามันน่ารักแต่เจ้าตัวน้อยตัวนี้เป็นอันตรายมากมันสามารถปล่อยสารพิษออกมาทางผิวหนังเมื่ออยู่ภายใต้ความเครียดไฟอิงกานามีครีบขนาดใหญ่ซึ่งผิดสัดส่วนกับขนาดของตัวมันมันไม่สามารถบินได้ตามชื่อของมันดาวตะกร้ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลแปลกประหลาดที่ดูคล้ายกับดาวเปราะและเป็นสัตว์ที่มีอายุขัยได้ถึงกว่า35ปี Red Fishing Jellyfish มันถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้มันมีอวัยวะคล้ายหนวดที่ปล่อยแสงสีแดงซึ่งจะใช้เพื่อล่อเหยื่อของมันนักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นมากว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสามารถปล่อยแสงสีแดงออกมาได้และก่อนหน้านี้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนว่าสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลลึกจะสามารถปล่อยแสงสีแดงออกมาได้Black Swallower มันสามารถกินปลาที่มีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของตัวมันแถมตัวมันยังใสมองเห็นปลาที่มันกินเข้าไปอีกมังกรทะเลใบหญ้าสามารถพบในแน่นน้ำของออสเตรเลียในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกชื่อของมันมาจากรูปร่างที่คล้ายใบหญ้าของมันที่ใช้ในการพรางตัวจากนักล่ามันเป็นญาติของมันน้ำที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันมังกรทะเลใบหญ้าบางตัวมีขนาดวัดได้ถึง18นิ้ว Sea Scorpion มันเป็นสัตว์ขาป้องที่สูญพันธุ์ไปแล้วพบว่าฟอสซิลจำนวนมากมีการกระจายไปทั่วโลกแมงกินลิ้นมันดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวเจ้าปรสิตตัวนี้จะไปเกาะที่ลิ้นของปลาทำให้ลิ้นของปลาตัวนั้นโป่มันจะแนบตัวเองไปกับลิ้นและทำหน้าที่เป็นลิ้นของปลาขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้มีตัวอะไรอย่างนั้นอยู่บนบกปลาหน้าคนมีบางสปีชีที่มีหน้าคนบนหัวของมันนอร์ทันสตาร์กัสเซอร์เจ้าตัวนี้ฝังตัวเองในทรายและอยู่รอซุ่มโจมตีเหยื่อของมันโรแบกแบทฟิตมันดูคล้ายกับซีแบทหรือยังเจ้าฟิตแต่มันมีกระเป๋าล่อเหยื่อหรือเอสเกอร์ที่แตกต่างจากแองเจิลฟิตคือมันไม่เรืองแสงเอ็กโซโลตินมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่ในลำดับเดียวกันกับสลามันเดอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันเนื่องมาจากความสามารถในการงอกแขนขาของมันมันเป็นสัตว์กินเนื้อมันกินหนอนแมลงและปลาตัวเล็กปลาแสงอาทิตย์ชื่อวิทยาศาสตร์โมลาโมลาเป็นปลากระดูกแข็งตัวเต็มวัยมีน้ำหนักเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมและบางตัวอาจหนักได้ถึงกว่า 2,000 กิโลกรัมมันกินแมงกระพุนเป็นอาหารและบางครั้งมันก็ขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อให้ปลาเล็กกินปรสิตที่อยู่ตามตัวอันเป็นที่มาของชื่อของมันบูสลักมันมีรูปร่างคล้ายกับทากทะเลแต่มันอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำซีบัตเตอร์ไฟน้ำทะเลที่เป็นกรดมากขึ้นคุกคามการอยู่รอดของพวกมันปูเยติตั้งชื่อตามตำนานตัวเยติสัตว์ลึกลับอาศัยในป่าที่มีขนสีขาวสัตว์ทะเลลึกนี้อาศัยอยู่ในป่องน้ำพุร้อนที่ด้านล่างของมาสมุทรเพศผู้ชอบน้ำอุ่นเพศเมียและตัวอ่อนชอบน้ำเย็นมังกรทะเลใบไม้ตั้งชื่อตามสิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายใบจำนวนมากทั่วร่างของมันทำหน้าที่พรางตัวจากนักล่าและยังเป็นสัญลักษณ์ทางทะเลของรัสเซลออสเตรเลียสเกลเลตันชิมตั้งชื่อตามรูปร่างที่คล้ายกับโครงกระดูกบางครั้งก็ถูกเรียกว่าก็ชิมอีกด้วยปลาหมึกคิงฮอยรูปร่างของมันก็เหมือนกับปลาหมึกทั่วไปแต่มันมีประกายระยิบระยับเหมือนกับคิงฮอยตามชื่อของมันคาปิชาร์กรูปร่างของมันอธิบายได้ด้วยชื่อของมันพิงแฮนฟิช
จ้าตัวหนีมีคลิปที่ยื่นออกมาคล้ายมือตามชื่อของมันขึ้นที่ไปรอบๆพื้นทรายใต้ทะเลด้วยการเดินมากกว่าว่ายน้ำซีพีกพบในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียโดยทั่วไปที่ระดับความลึกกว่า 1,000 เมตรบางสายพันธุ์สามารถพบได้ในทวีปแอนตาร์กติกาฮาร์ฟสปันมันอาจมีลักษณะเหมือนกับพืชใต้ทะเลแต่มันไม่ใช่แน่นอนในความเป็นจริงมันเป็นฟองน้ำทะเลกินเนื้อที่อาศัยในน้ำลึกซึ่งถูกค้นพบในปี2002โดยกลุ่มนักวิจัยจาก MBAI ร็อกตัวนี้ขีดมักจะถูกอ้างว่าเป็นอาหารอนุชาในประเทศชิลีถ้าดูอย่างใกล้ชิดมันคล้ายกับอวัยวะที่อยู่ภายในหินมันกินโดยการดูดน้ำที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ซาร์คาสติกฟินเฮดสิ่งหนึ่งที่อาจกล่าวได้จากสิ่งมีชีวิตนี้คือมันดุร้ายเวลาที่มันสู้กันมันจะใช้ปากที่ยาวกว้างดันกันไปมาเหมือนจูบกันถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ